พี่ครับพี่ครับพี่รีวิวตัวเจเลสไรเชอร์หน่อยครับผมกูจะรีวิวยังไงเฮียมันเป็นสินค้าพรีออเดอร์แล้วของแม่งเพิ่งออกมาวันนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือผมไม่ได้กดพีโจสวัสดีครับผมเม้งนะครับเรากลับมาอีกครั้งกับรายการเซอร์ดีไหมเป็นรายการที่เปลี่ยนวิธีการถ่ายทุก EP เลยนะครับใช่วันนี้เรามากับหมวดกับของเล่นคามันไรเดอร์อีกแล้วน่าจะมีใครหลายๆคนรู้สึกดีใจด้วยพี่แม่งกลับมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไรเดอร์อีกแล้วครับผมดีใจมากๆเลยใช่ครับผมก็ดีใจเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกูไม่ได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไรเดอร์มาสักพักแล้วนะครับของที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับก็คือตัว DX Slasher นั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอ้พระเจ้ามันเป็นของที่เอาจริงๆแม่งมีคนสั่งพรีออเดอร์ไปเป็นเดือนๆแล้วนะเอาจริงๆประมาณเกือบ2เดือนแล้วอ่ะแล้วคือแม่งหายเงียบไปเลยหายเงียบแบบถ้ามึงไม่พูดก็คือลืมไปแล้วเอาจริงๆซีรีส์จะจบแล้วจริงๆแค่มึงแม่งเพิ่งจะมามึงไม่ต้องขายก็ได้จริงๆมีแต่คนบอกว่าอยากให้ผมรีวิวของเล่นตัวโน้นจากไรครับพี่รีวิวตัวนี้หน่อยจากพี่แต่คือผมไม่ค่อยอยากทำรีวิวไงวันนี้เราจะมาพูดกันนะครับว่าถ้าคุณมีเงินสักก้อนนึงเนี่ยให้เจ้าตัวของเล่นตัวเนี้ยมันน่าจับจ่อดูว่าควรจะซื้อดีไหมนั่นเองนะครับผมก่อนจะดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะจ๊ะตรงนี้เลยใช่ก่อนอื่นต้องบอกกันว่าภาพที่จะเห็นในวิดีโอนี้ผมเอามาจากช่อง Rin CH นะครับผมเป็นช่อง Channel ของญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ทำสีพ่นสีของเล่นได้สวยโคตรๆเลยคุณผู้ชมใช่เขาพ่นได้สวยโคตรๆเลยจริงๆอย่าลืมไปกด Subscribe ให้เขาด้วยนะครับผมเนี่ยแบบแฟนตัวยงแหละยัดเข้โอเคเรามาดูพรีวิวกับเจ้าตัว DXIR/Slasher กันเลยนะครับผมโดยภาพรวมแล้วตอนนี้ที่เราจะเห็นก็คือตัวหน้ากล่องนะครับหน้ากล่องแม่งสวยมากๆใช่คุณผู้ชมโคตรสวยเลยสวยแบบโคตรสวยอ่ะสมก็เป็นของพรีออเดอร์นะครับผมชอบล็อตของพรีออเดอร์ของบันไดมากเพราะว่าแม่งทำกล่องสวยสวยกว่า DX ที่มันขายทั่วไปนะครับคุณผู้ชมดูด้านหลังนั่นสิโอ้พระเจ้าช่วยมันสวยเหมือนกับหน้ากล่องเลยนะครับผมก็มีเขียนว่าคามันไรเดอร์จินเบอร์นิ่งฟาวคอนว้าวนั่นแหละครับผมชอบเอาจริงผมชอบโลโก้เบอร์นิ่งฟาวคอนแม่งดูแบบเป็นนกไฟแบบขึ้นมาสวย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 และนี่คือของจริงๆที่อยู่ในกล่องนะครับผมเอาจริงๆเลยมันคือ Slasher มันเป็นโมเดลเดียวกันกับตัว Shot Riser ซึ่งใช่ครับผู้ชมใช่มันคือโมเดลเดียวกันแต่แค่ตัดปากกระบอกปืนออกไปแล้วก็ต่อยื่นมันเป็นปลายดาบแม่งไอ้จริงๆแม่งเป็นการรีโมเดลใหม่ที่แม่งทำได้ง่ายมากนะคุณผู้ชมแต่ว่าผมดูจากภาพรวมแล้วว่ามีคนกระแสตอบรับก็คือตัวซันไรเซอร์เนี่ยทำออกมาสวยกว่าตัวช็อตไรเซอร์เยอะเลยจริงๆโดยส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าผมชอบเหมือนกันเพราะว่าคู่สีมันสวยกว่าด้วยคุณผู้ชมนึกออกไหมใช่คู่สีมันตัดกันนี้เหลือเกินระหว่างสีแดงกับสีดำมันสวยงามแบบสวยเหลือเกินอ่ะถ้าใครดูในซีรีส์ก็จะเห็นตอนที่จินใช้เจ้าตัวซันไรเซอร์แล้วก็รู้สึกว่าโอ้พระเจ้าครูสีมันสวยเหลือเกินคุณผู้ชมแต่ดูของเล่นจริงสิพระเจ้าช่วยสีแดงนี่มันกว่าที่ผมคิดสีมันอ่อนกว่าที่ผมคิดเอาไว้อ่ะคือมีหลายคนบอกว่าสีแดงของซันไรเซอร์ไม่สวยซึ่งผมบอกตรงๆว่าใช่แม่งไม่สวยสีแม่งไม่ได้เลยคุณผู้ชมสีแบบมันไม่ใช่แบบแดงเมทัลลิกอ่ะมันเป็นแดงแบบแดงอ่อนอ่ะซึ่งแม่งไม่สวยเลยอ่ะถ้าเกิดได้มาเนี่ยผมเชื่อว่าควรที่จะเอาไปลงสีใหม่มันน่าจะสวยกว่านี้นะต่อไปอีกเรื่องนึงที่กูอยากจะพูดครับคุณผู้ชมคือนอกจากเรื่องสีที่แม่งเฮียแล้วเนี่ยเสียงฟันคือเสียงฟันอ่ะเรามีของเล่น DX ที่เป็นพวกมีดเราเคยฟังมาเยอะแล้วนะครับมันก็เป็นเสียงแบบชิงเชื่อ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 แบบนี้นะครับแต่เสียงของตัวซาร์ไรเซอร์ไม่เป็นเสียงแบบที่ว่ามันไม่ใช่เสียงฟันนะต่อไปตัวที่พอไรคีครับผมโอ้พระเจ้าเมื่อกี้ผมเพิ่งจะด่าไปตอนนี้ผมต้องกลับมาชมอีกครั้งแล้วเพราะว่าตัวพอไรคีเบิร์นิ่งฟอลคอนเนี่ยแม่งเป็นอะไรที่สวยสัสๆทุกผู้ชมใช่ครับผู้ชมมันตรงหน้ามันเป็นพาสใสแล้วก็ข้างหลังก็เป็นพาธรรมดาแต่ว่าด้วยความว่าแม่งเป็นสีแดงทั้งหมดอะแม่งสวยนี่ชอบนี่ชอบคือถ้าเกิดเปรียบเทียบกันระหว่างพอไรคีกับตัวซาร์ไรเซอร์อะในเรื่องของสีนะผมอยากบอกเลยว่าผมอยากเอาตัวพอไรคีนี่ขึ้นหิ้งส่วนไอ้เฮียนั่นก็ตบแม่งลงมาทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเล่นกันบ้างนะครับผมบอกก่อนว่าโดยรวมอะมันเหมือนกับตัวช็อตไรเซอร์ก็คือเอาเข็มขัดมาแปะตรงเอวเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่แค่เปลี่ยนว่าจากปืนเป็นมีดใช่นะครับแล้วก็ลูกเล่นก็จะมีเสียงเปลี่ยนนิดนึงโอเคเราลองมาฟังกันก่อนนะอินฟินิโนวิงแล้วก็ใส่เข้าไปโอ้ไฟมันช่างสวยเหลือเกินอ่ะ
อันดับหนึ่งเลยครับผู้ชมเสียงเท่เสียงแป้งร่างเท่มากนะครับผู้ชมแต่ว่ากูมีเรื่องอยากจะพูดอย่างหนึ่งก็คือเสียงโหลดมึงได้เหมือนเดิมเลยกูไม่อยากจะพูดเรื่องนี้คือผมบอกแล้วว่าโมเดลมันเป็นโมเดลเดียวกันนะครับแค่เปลี่ยนจากตัวช็อตไลเซอร์ที่เป็นปืนมาเป็นสไลเซอร์ที่ปากกระบอกแม่งเปลี่ยนเป็นดาบยื่นออกมาแทนนะครับส่วนเสียงสแตนด์บายแป้งร่างมันก็คือเสียงเมโลดี้เดิมแต่แค่มึงรีจังหวะใหม่แค่นั้นเองเอาง่ายๆนะนี่คือเสียงสแตนด์บายของตัวช็อตไลเซอร์และนี่ก็คือเสียงแซนบายของตัวสแตรทไลเซอร์ใช่คุณผู้ชมมันคือเมโลดี้เดียวกันแต่แค่รีจังหวะใหม่แค่นั้นเองเอาจริงผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะคือมันก็เท่ดีคือแบบมันเป็นเมโลดี้เดียวกันแต่แค่แบบรีจังหวะใหม่ให้มันดูเป็นคนละเพลงอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับเพลงแบบสายย่อโจโจของไทยเราที่แบบมาทำเป็นแบบเวอร์ชันแดนซ์อะไรเงี้ยว่าเออมันก็ได้ก็เท่อยู่ผู้ชมใช่เท่อยู่ผมชอบใช่ชอบพูดจริงๆกันเนี่ยจริงใจเลยส่วนเสียงถ้าไม่ตายก็เมโลดี้เปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับผมเปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็น่ารักครับผู้ชมโดยรวมแล้วเจ้าตัว DX Saya Stratlizer ก็คร่าวๆมีประมาณดีนะครับผมตัวลูกเล่นแม่งก็มีแค่นี้แหละนะเอาอะไรมากของเล่นก็แบบนี้แหละนะครับเวลาเอาไปเล่นกับตัวเข็มขัดแบบอื่นก็เสียงแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าคร่าวๆก็มีแค่นี้นะถ้าอยากได้เยอะกว่านี้ก็รอซีที่เอ็มบอกแล้วกันโอเคคร่าวๆก็มีประมาณนี้ครับผมถ้าผู้ชมอยากจะถามผมว่าไอพี่ผมควรจะซื้อดีไหมตามชื่อรายการพี่เนี่ยเจ้าตัว DX Stratlizer เดี๋ยวควรจะซื้อดีไหมครับพี่ก็ถ้าผู้ชมมีเงินและอยากจัดก็ซื้อนะครับผมแนะนำนะฮะแต่ว่าตอนนี้มึงอาจจะหาซื้อไม่ได้ใช่เพราะว่ามันเป็นของทีบันไดนั่นเองผู้ชมแต่ผมเชื่อเลยว่าพอผ่านมาสักระยะนึงพอมันเข้าไทยแล้วมันก็ต้องมีร้านค้าเอามาขายอยู่ดีนะครับผู้ชมใช่แต่ว่ามันอาจจะแบบหายากนิดนึงแล้วก็อาจจะราคาสูงกว่า DX ปกติทั่วไปนิดหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ว่าเวลาผ่านไปก็หาซื้อได้เองนะใช่ถ้าผู้ชมทีเข็มขัดเส้นนี้มาแล้วผมก็ดีใจด้วยนะครับคุณได้เข็มขัดอีกเส้นหนึ่งที่สวยใช้ได้เลยแต่ว่าสีอาจจะซีดนิดหนึ่งนะครับคุณอาจจะต้องหาช่างดีๆทำสีใหม่แต่มันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยนะผู้ชมนะคิดเป็นติ๋วไม่เป็นไรถ้าใครมีเงินลงทุนก็เอาเลยครับมันเป็นเข็มขัดอีกเส้นหนึ่งที่น่าจัดนะครับมันสวยโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อของชิ้นนี้ดีไหมอะไรยังไงนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องต่อเมงด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเอาจริงมันมีหลายอย่างที่ผมอยากจะด่าในคลิปนะครับแต่ว่าผมไม่อยากจะด่าเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าจะมาจะพูดแบบนี้ก็กูไม่อยากจะพูดด่าเท่าไหร่แล้วก็ต้องพูดตามความรู้สึกของตัวเองคุณผู้ชมใช่ช่วงนี้ก็มีของเล่นหลายๆอย่างที่ผมอยากจะด่าเหมือนกันเนี่ยคุณผู้ชมสงสัยทำไมเสียงเอาโทผมเป็นแบบนี้ก็คือเรื่องมาอยู่ว่าจริงๆเอาโทเนี่ยแม่งผมใช้เสียงนี้มันหลายปีแล้วอะก็ไม่เชิงหลายปีหรอกอีกแค่ประมาณปีกว่าปีถึง2ปีนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้ปกติเว้ยเพราะว่าคลิปนี้มันไม่เกิน15วิก็ไม่ผิดกฎ YouTube ที่ว่าจะไม่ผิดลิขสิทธิ์กดเพลงอะไรแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ผมใช้คลิปนี้ไปเว้ยแม่งติดลิขสิทธิ์ไอ้สัตว์คือผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอยู่ๆแม่งผมใช้มาเป็นปีๆแล้วมันเพิ่งจะมาติดลิขสิทธิ์นะครับก็เลยกูก็ยังไม่มีเอาโทใหม่ไงก็เลยต้องใช้ตัวนี้ไปก่อนแล้วก็เอาเสียงกูใส่เข้าไปแทนก่อนแล้วกันนะแล้วก็ตัดเพลงออกเพราะว่ากูก็ไม่มีเอาโทจะใส่เหมือนกันไอ้เหี้ย